ตอนนี้ถึงขังอยู่ที่โรงแรมปุ๊บมันจ่ายโดยที่ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วนะมันไม่ได้มาต่อรองกันที่นี่แล้วอันนี้เขาได้กินเขาเงินอันนี้ก็จ่ายไปแบงค์500อันนี้ก็บอกแบงค์500ตรงกันแต่อันนี้บอกว่าแบงค์500 4ใบอันนั้นแบบบอกว่าแบงค์500 6ใบเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับโดยเบื้องต้นนะฮะสอบสวนเบื้องต้นนักท่องเที่ยวมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องมาลงที่สนามบินภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานติดต่อขอรถจากโรงแรมไปรับนะครับแต่พอดีว่าในช่วงที่รออยู่เนี่ยมีนางนฤมลจำปาทองนะครับซึ่งก็ไปติดต่อขอรับว่าจะไปส่งที่โรงแรมนะครับทีนี้ก็โดยให้เพื่อนนะครับนายผู้โดยสารนายภูมิพัฒน์จันแก้วนะครับนำทะเบียนรถนะครับเป็นรถโตโยต้านะครับมารับแล้วก็ทีนี้ว่าตกในราคาที่สูงเกินกว่าที่กำหนดนะครับส่วนในเรื่องราคาที่สูงกว่าเนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบสวนเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยกับเอกเบื้องต้นเนี่ยทางผู้โดนปรับไปนะฮะนางโดยคุณนฤมลจำปาทองเนี่ยนะครับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยโดนปรับไปเนื่องจากว่าเข้าไปรับบุคคลที่การท่าผิดพ.ร.บ.การท่าโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะครับก็ปรับไปแล้ว 2,000 บาทนะครับส่วนรายละเอียดของการสืบหาว่าคิดราคาเกินกว่าหรือผิดกฎหมายของขนส่งใดๆเนี่ยฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะให้ทางผู้กับนะครับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยกับขนส่งร่วมกันลงรายละเอียดอีกทีนะครับหลักๆคงเป็นอย่างนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับอะไรเป็นพิเศษไหมครับผมก็คิดว่าให้ความเป็นธรรมนะฮะเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีบัญชาให้เราเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็อย่าให้เกิดกรณีนี้ขึ้นอีกนะฮะหากว่าเป็นความผิดจริงตามที่นักท่องเที่ยวเก่าครับตอนนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวยังยืนยันที่ว่าจ่ายไป 3,000 ใช่มั้ยคะนักท่องเที่ยวยืนยันฮะว่าเขาจ่ายไป 3,000 นะครับในส่วนของทางผู้ถูกกล่าวหาเองอ่ะค่ะเขาแจ้งว่าเขาจ่ายรับแค่2,000นะครับก็อย่างนี้ก็แตกต่างนะฮะยังก็จะสิ่งที่แตกต่างกันที่ไม่เหมือนกันนะฮะก็คงต้องให้ทางผู้กับลงรายละเอียดครับอย่างกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่มีคนบางบุคคลบางประเภทมาโดยตลอดนะครับสำหรับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นเราก็คงต้องเพิ่มความมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเรากวาดล้างมาตลอดนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับกรณีเข้ามารับผู้โดยสารอย่างเคสนี้เราก็ปรับไปอัตราโทษสูงสุดนะครับตามพรบการท่าแล้วต่อไปก็คงจะเข้มงวดนะไม่ร่วมกับการท่าตรวจสอบมากยิ่งขึ้นไม่มีคนพวกนี้ก็ไปทำให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างเงี้ยเสียหายกับประเทศชาติก็ยินเป็นระยะนะครับแต่เราก็พยายามจะเข้มงวดในเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะพยายามกวาดล้างยังไงแต่ผมก็อยากให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกนะครับเพราะว่าภูเก็ตเรารายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดว่าท่านเผาบ้านเผาเมืองของตัวเองแล้วท่านก็จะลำบากในอนาคตวันนี้ท่านอาจจะทำได้แต่มันก็จะได้ครั้งเดียวนะผมก็อยากวิงวอนนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งพลเรือนตำรวจทหารพยายามจะเร่งรัดหน่วยนี้ใดๆก็ตามนะมันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จถ้าไม่ความร่วมมือจากผู้ประกอบการไอ้ตัวนี้มันเข้าผิดด้วยเพราะถ้าพูดถึงจริงเนี่ยทางนี้น่าจะเป็นตัวการด้วยเพราะเขาจะต้องรู้กันระหว่างคนขับคนไม่ก็ไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าคือตอนนี้มันเกิดความไม่เข้าใจกันอยู่ต้องเรียกไปคุยทีขอคุยอีกนิดนึงผมว่าใกล้แล้วล่ะต้องนั่ง